วันนี้เราจะมาทำเมนูแอปเปิลซินนามอนกับแพนเค้กค่ะวิธีทำแอปเปิลซินนามอนใส่แอปเปิลและน้ำตาลทรายแดงลงผัดให้เข้ากันจากนั้นใส่อบเชยป่นและน้ำผึ้งผัดจนแอปเปิลสุกนิ่มแล้วปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำแป้งแพนเค้กเทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสเนยตรากโกกิและข้าวโอ๊ตลงอ่างผสมแล้วคนให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ค่อยๆเติมนมข้นจืดคนผสมให้เข้ากันพักแป้งไว้ประมาณ10นาทีถ่านน้ำมันพืชลงบนกระทะสำหรับทำแพนเค้กตั้งไฟพอร้อนตักแป้งแพนเค้กลงในกระทะรอให้มีฟองอากาศกระจายขึ้นทั่วทั้งแผ่นจึงกลับด้านรอให้แพนเค้กอีกด้านสุกแล้วนำขึ้นทำเช่นเดิมจนแป้งหมดเตรียมไว้ค่ะวางแพนเค้กเนยลงบนจานเสิร์ฟจากนั้นทาด้วยน้ำผึ้งให้ทั่ววางแพนเค้กเนยอีกชิ้นทาน้ำผึ้งให้ทั่วทำเช่นเดิมจนครบ4ชั้นราดด้วยแอปเปิลซินนามอนใส่ด้านบนโรยอบเชยป่นผสมน้ำตาลไอซิ่งให้สวยงามแต่งหน้าด้วยช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะ